ครับท่านประเด็จนุ้ยปีท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดท่านสื่อมวลชนทุกแขนงทุกสาขาทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าความจริงวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านวันชัยโอสุคนทิพย์ท่านก็ตั้งใจที่จะมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้แต่เนื่องจากว่ามีประชุมที่กรุงเทพจะต้องไปประชุมด้วยตนเองก็กลับมาไม่ทันนะครับจึงได้มอบหมายให้ผมรองผู้ว่าการจังหวัดบุญเลิศพรหมจิรโชติมาร่วมแถลงข่าวการแข่งเรือประเพณีเรือยาวพระราชถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานบุญบั้งไฟในวันนี้แทนท่านผู้ว่าการจังหวัด